สวัสดีค่ะดาวนี่นะคะวันนี้ดาวนี่ได้รับหน้าที่มาเป็นพิธีกรในการที่จะสัมภาษณ์พี่น้องรับเชิญของเรานะคะวันนี้พี่น้องรับเชิญของเราก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลนะคะแต่เป็นพี่น้องที่ร่วมรับใช้ด้วยกันที่คริสตจักรร่วมนิมิตของเราเองค่ะเป็นพี่น้องที่รับใช้พระเจ้าเต็มที่แต่ว่าไม่ได้เต็มเวลานะคะก็ขอเชิญพบกับพี่เอมค่ะสวัสดีค่ะค่ะพี่เอมคะก็อยากจะให้พี่เอมที่จะแนะนำชื่อนามสกุลแล้วก็แนะนำตัวให้กับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านค่ะชื่อเอมนะคะลลิวาพรพฤชาค่ะอายุ40ปีค่ะปัจจุบันเอมเป็นแม่บ้านที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะคะเอมเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะค่ะพี่เอมคะก่อนอื่นนะคะดาวก็อยากจะรู้ว่าพี่เอมมาเชื่อพระเจ้าได้กี่ปีแล้วคะค่ะเอมมาเชื่อพระเจ้าได้5ปีแล้วค่ะโอ้5ปีก็นานอยู่เหมือนกันนะคะพี่เอมดาวอยากจะรู้ว่าจุดเริ่มต้นของการมาเชื่อพระเจ้าของพี่เอมนี่พี่เอมเชื่อพระเจ้าได้ยังไงคะค่ะจุดเริ่มต้นของเอมนะคะเอมได้รู้จักกับพี่แก้วค่ะพอดีพี่แก้วเขามีโรคประจำตัวที่รักษาไม่หายนะคะเขามารู้จักกับพระเจ้าเขามาเชื่อพระเจ้าแล้วทำให้เขาได้รับการรักษาให้หายจากโรคค่ะพี่แก้วเขาก็เลยหนุนใจท้าทายอยากให้เอ็มมาเชื่อในพระเจ้าค่ะซึ่งในตอนนั้นตัวเอ็มเองก็มีโรคประจำตัวที่รักษาไม่หายเหมือนกันค่ะเอ็มเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองชนิดข้ออักเสบหนังแข็งนะคะทำให้เอ็มมีอาการปวดข้อต่างๆหายใจลำบากเพราะเอ็มมีพังผืดเกิดขึ้นในปอดด้วยค่ะทำให้เอ็มไม่มีกำลังเรี่ยวแรงในการทำงานค่ะในตอนนั้นเอ็มเป็นทุกข์มากทุกอย่างใหญ่หลวงเลยค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะหายใจได้อย่างคนปกติทั่วไปได้ค่ะทำให้เอ็มสิ้นหวังกับชีวิตเลยค่ะในตอนนั้นเอ็มท้อแท้หดหู่ใจและสิ้นหวังมากค่ะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับชีวิตพี่เอ็มพี่เอ็มนี่พี่เอ็มมารับเชื่อนี่คุณพี่แก้วก็ได้พาพี่เอ็มมาที่คริสตจักรร่วมนิมิตเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะในตอนนั้นเอ็มได้รับคำหนุนใจจากพี่แก้วนะคะเราก็เดินทางมาด้วยกันกับพี่แก้วที่คริสตจักรร่วมนิมิตแห่งนี้เลยค่ะแล้วบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะค่ะพอเอ็มมาถึงเอ็มก็รู้สึกแปลกใจนิดนึงค่ะซึ่งตัวเราเองเป็นคนต่างจังหวัดนะคะเราไม่เคยรู้ว่าเขานมัสการพระเจ้ากันยังไงแล้วเราก็เพิ่งจะรู้จักพระเจ้าค่ะซึ่งเห็นผู้คนเขาโห่ร้องเพลงด้วยความชื่นบานด้วยความชื่นชมยินดีเราก็เห็นเขามีความสุขเราก็อยากจะมีความสุขเหมือนกันกับเขาบ้างอะค่ะค่ะอันนั้นพี่เอ็มได้รับเชื่อไปเลยไหมคะในตอนนั้นนะคะเขาบอกว่าเชิญชวนให้คนออกมารับเชื่อเอ็มก็ตัดสินใจเดินออกไปรับเชื่อในวันนั้นที่มาวันแรกเลยค่ะค่ะพี่เอ็มหลังจากที่พี่เอ็มได้รับเชื่อพระเจ้าแล้วนะคะพี่เอ็มมีการแสวงหาพระเจ้ายังไงบ้างคะค่ะพอเอ็มรับเชื่อแล้วเอ็มก็ไม่ขาดโบสถ์เลยค่ะเอ็มก็ไปลางานกับหัวหน้าค่ะเพื่อที่จะได้มาโบสถ์นมัสการพระเจ้าทุกวันอาทิตย์ค่ะมีการเรียนพระคัมภีร์เอ็มก็จะอยู่เรียนพระคัมภีร์ค่ะมีการนมัสการรอบบ่ายเอ็มก็จะนมัสการพระเจ้าอยู่นมัสการพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าทั้งวันค่ะค่ะการแสวงหาพระเจ้าของพี่เอ็มก็ทำให้พี่เอ็มได้เติบโตแล้วก็ได้รับการอัศจรรย์จากพระเจ้านะคะดาวก็อยากจะรู้ว่าเมื่อพี่เอ็มเติบโตได้รับการอัศจรรย์จากพระเจ้าแล้วพี่เอ็มมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนค่ะชีวิตของเอ็มก็ได้มีความหวังขึ้นมาค่ะพระเจ้าจุดประกายไฟในความหวังของเอ็มให้ลุกโชนขึ้นมาพระเจ้ารักษาอาการของเอ็มให้หายค่ะสิ่งที่มันเคยเป็นอยู่มันก็หายไปค่ะเอ็มไม่มีอาการเหนื่อยหรือหอบต่างๆเลยสิ่งที่เราคิดว่าเราท้อแท้เราก็มีกำลังกายกำลังใจขึ้นมาในการดำเนินชีวิตค่ะค่ะก็อยากจะหนุนใจพี่น้องนะคะที่กำลังเจ็บป่วยอยู่นะคะก็อยากให้พี่น้องที่จะแสวงหาพระเจ้านะคะเหมือนอย่างที่พี่เอ็มแสวงหาพระเจ้าที่พี่เอ็มได้พบการอัศจรรย์ได้พบการรักษาก็เพราะว่าพี่เอ็มแสวงหาพระเจ้าและพี่เอ็มก็รักพระเจ้านะคะค่ะพี่เอ็มดาวก็รู้ว่าเมื่อพี่เอ็มเติบโตแล้วเมื่อพี่เอ็มได้รับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าแล้วนะคะนอกจากนี้ดาวก็อยากจะรู้ว่าพี่เอ็มมีแรงบันดาลใจอะไรคะในการที่อยากจะรับใช้
้พระเจ้าค่ะสิ่งที่ทำให้เอ็มอยากรับใช้พระเจ้านะคะเอ็มอยากให้คนที่หายทุกคนได้รับการรักษาให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บค่ะอยากจะให้ผู้คนที่สิ้นหวังท้อแท้หดหู่ใจได้มาพบกับพระเจ้าและได้รับการรักษาเยียวยาที่มาจากพระองค์เหมือนกับที่เอ็มได้รับการรักษาให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บโรคซึมเศร้าหดหู่ใจค่ะพระเจ้าทรงรักษาเราให้หายได้ค่ะอ๋อค่ะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะไม่เพียงแค่การที่พี่เอ็มอยากรับใช้นะคะแต่ว่าดาวยังทราบมาอีกว่าพี่เอ็มได้มีส่วนในการรับใช้ด้านใดบ้างคะค่ะเอ็มมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าโดยการเปิดบ้านเป็นคริสตจักรในบ้านค่ะเป็นหัวหน้าเซลล์ค่ะโดยการประกาศนำวิญญาณค่ะเป็นพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณและอธิษฐานเผื่อนำผู้คนที่เชื่อมาอธิษฐานร่วมกันมาสามัคคีทำเซลล์ร่วมกันภายในบ้านเปิดบ้านทำขยายการงานของพระองค์ผ่านการทำเซลล์ผ่านการประกาศนำผู้คนมาถึงอาณาจักรของพระองค์ค่ะภายในบ้านของตัวเองค่ะโหเป็นคำหนุนใจดีมากๆเลยค่ะตั้งแต่ที่พี่น้องเชื่อไหมคะว่าตั้งแต่ที่พี่เอ็มเชื่อมาแล้วนะคะ5ปีเนี่ยพี่เอ็มได้นำคนมารู้จักกับพระเจ้ากี่คนแล้วคะพี่เอ็มเอ็มนำผู้คนมาถึงทางของพระเจ้าประมาณ10คนแล้วค่ะแล้วก็ได้อธิษฐานเผื่อพวกเขาทุกคนค่ะโอ้ก็ขอบคุณพระเจ้านะคะพี่เอ็มก็มีส่วนมากเลยในการงานของพระเจ้านะคะแล้วดาวก็อยากให้พี่เอ็มที่จะบอกถึงเทคนิคหรือว่าวิธีการในการประกาศข่าวประเสริฐให้กับพี่น้องที่รับชมอยู่ได้ฟังค่ะค่ะเอ็มประกาศข่าวประเสริฐกับทุกคนโดยคำพยานของเอ็มเองค่ะสิ่งที่พระเจ้าทำกับเอ็มสิ่งที่พระเจ้ารักษาเอ็มให้หายโรคเอ็มได้รับการรักษาให้หายเอ็มได้รับการเสริมกำลังเรี่ยวแรงที่มาจากพระเจ้าหนุนใจเขาแล้วก็อธิษฐานเผื่อเขาชวนเขาให้มาร่วมในการทำเซลล์ชวนเขาให้มารู้จักกับพระเจ้ามาโบสถ์ของพระเจ้าค่ะโอ้ก็ขอบคุณพระเจ้านะคะพี่เอ็มก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่นำคนมากมายมารู้จักกับพระเจ้าผ่านชีวิตของพี่เอ็มเองนะคะไม่เพียงแค่นั้นนะคะได้ยินข่าวมาว่าลูกสาวของพี่เอ็มนะคะก็รับเชื่อแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะลูกสาวของเอ็มก็เปิดใจรับเชื่อพระเจ้าโอ้พระเจ้าก็อวยพรครอบครัวพี่เอ็มนะคะค่ะพี่น้องคะพระพรของพี่เอ็มก็ยังไม่หมดแค่เพียงเท่านี้นะคะพี่พระพรของพี่เอ็มที่พระเจ้าได้อวยพรเดี๋ยวดาวก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าพระเจ้าอวยพรอะไรพี่เอ็มแล้วก็อยากให้พี่เอ็มแชร์พระพรที่พระเจ้าอวยพรพี่เอ็มอะค่ะให้กับพี่น้องทางบ้านได้รับฟังค่ะพระเจ้าอวยพรชีวิตของเอ็มดีขึ้นค่ะเอ็มมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเอ็มมีหน้าที่การงานทำโดยไม่ตกงานในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะแล้วก็เอ็มสามารถทำงานได้มากกว่าคนปกติทั่วไปโดยค่าแรงขั้นต่ำของเอ็ม300กว่าบาทแล้วเอ็มสามารถทำโอทีเพิ่มรายวันวันหนึ่งของเอ็มก็ตกประมาณเกือบพันค่ะทำให้เอ็มสามารถปลดภาระหนี้สินของเอ็มได้ค่ะแล้วก็พระเจ้าก็อวยพรชีวิตของเอ็มให้รู้จักกับลูกชายค่ะลูกชายของเอ็มซึ่งเอ็มได้ห่างหายจากลูกชายที่ไม่ได้ติดต่อกันเลยมาประมาณเกือบ10ปีค่ะได้มารู้จักกันโดยพระเจ้าอวยพรชีวิตของเอ็มให้ได้รู้พบกับลูกชายที่ไม่ได้เจอกันเลยตั้งแต่แยกทางกับสามีอดีตพ่อของเขาค่ะตั้งแต่เขาอายุประมาณ8เดือนค่ะแล้วทีนี้พระเจ้าก็อวยพรลูกสาวของเอ็มให้ลูกสาวของเอ็มมีหน้าที่การงานทำโดยผ่านคำอธิษฐานของเอ็มนะคะเอ็มอธิษฐานขอพระเจ้าได้ยกชูลูกสาวของเอ็มขึ้นมาเพราะว่าแต่ก่อนลูกสาวของเอ็มก็ยังไม่มีหน้าที่การงานทำค่ะยังอยู่บ้านอยู่แล้วทีนี้เอ็มก็ขอพระเจ้าขอให้ลูกได้เรียนหนังสือค่ะแล้วพระเจ้าก็อวยพรลูกสาวให้ได้มาเรียนหนังสือเอ็มก็ได้นำลูกสาวมาเรียนหนังสือซึ่งเป็น PN ผู้ช่วยพยาบาลอยู่โรงพยาบาลราชวิถีค่ะในตอนนี้ซึ่งในตอนนั้นเอ็มไม่มีทุนเลยค่ะเอ็มพูดตามตรงเลยว่าเอ็มไม่มีทุนเลยในการที่นำลูกมาเรียนใช่ไหมคะปกติยุคสมัยนี้
ทุกคนต้องมีเงินทุนใช่ไหมคะเงินก้อนใช่ไหมคะเพื่อที่จะได้นำลูกของตนเองมาเรียนที่กรุงเทพได้ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจเด้และทุกสิ่งทุกอย่างก็เข้ายากหมากแพงใช่ไหมคะเอ็มได้รับการอวยพรที่มาจากพระเจ้าล้วนๆเอ็มนำลูกมาเรียนหนังสือกรุงเทพและเรียนจบโดยที่เอ็มไม่ได้ใช้ทุนเลยสักบาทเอ็มเห็นพระพรของพระเจ้าเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าหยิบจับนู่นนี่นั่นผ่านชีวิตของเอ็มเอ็มเห็นพระเจ้าช่วยเหลือเอ็มในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งค่าเทอมทั้งค่าเล่าเรียนของลูกนะคะซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงปริมาณสูงพอสมควรซึ่งพระเจ้าก็มีวิธีการพระเจ้าก็มีวิธีนำเอ็มพระเจ้าก็มีทางออกให้กับเอ็มเห็นพระหัตถ์ของพระองค์หยิบจับนู่นนี่นั่นช่วยเอ็มในภาระต่างๆค่ะในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้และพระเจ้าก็ทรงนำให้เอ็มก้าวข้ามผ่านสิ่งเหล่านี้ไปได้ทำให้ลูกสาวเอ็มเรียนจบแล้วก็เป็น PN ผู้ช่วยพยาบาลที่โรงพยาบาลราชวิถีได้สำเร็จราบรื่นแต่โดยดีค่ะโอเคก็ขอบคุณพระเจ้านะคะพี่น้องคะเห็นไหมคะว่าพระพรของพระเจ้านะคะเมื่อเราเชื่อวางใจและเราแสวงหาพระเจ้าเรารับใช้พระเจ้าพระพรของพระเจ้าก็จะเทลงมาอยู่เหนือชีวิตของเราพี่น้องถ้าอยากพี่น้องอยากจะมีพระพรแบบเด็ดๆเหมือนพี่เอ็มนะคะก็เชิญชวนที่พี่น้องจะมารับใช้พระเจ้านะคะค่ะพี่เอ็มดาวก็อยากจะให้พี่เอ็มฟังข้อคิดหรือว่าคำหนุนใจสั้นๆให้กับพี่น้องที่รับชมทางบ้านหน่อยค่ะค่ะเอ็มก็อยากจะหนุนใจทุกพี่น้องทุกคนนะคะหรือทุกคนที่ยังไม่ได้เชื่อในพระเจ้านะคะทุกคนที่มีความเจ็บปวดโรคภัยไข้เจ็บที่ท่านกำลังพบประสบอยู่ปัญหาต่างๆที่ยังแก้ไขไม่ได้โรคภัยรุมเร้าที่ท่านไม่รู้จะไปพึ่งใครโรคที่หมอรักษาไม่หายเอ็มก็อยากจะเชิญชวนและหนุนใจทุกคนให้มาเชื่อในพระเจ้านะคะมาเปิดใจให้กับพระองค์ขอรับการรักษาเยียวยาที่มาจากพระองค์มาเดินในทางของพระองค์ดูค่ะมาเชื่อฟังและปฏิบัติตามพระองค์ลองดูเพราะว่าพระเจ้ารู้จักจิตใจของเราทุกคนค่ะพระเจ้ารู้จักจิตวิญญาณของมนุษย์ทุกคนพระเจ้าสามารถรับรู้ถึงปัญหาของเราความเจ็บปวดในร่างกายของเราในด้านใดบ้างพระเจ้าสามารถช่วยท่านได้ค่ะด้วยความเชื่อวางใจในองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะคะถ้าเราวางใจพระเจ้าอย่างแท้จริงแล้วพระองค์จะสามารถรักษาเราเยียวยาจิตใจของเราและเสริมกำลังเราได้อย่างไม่มีขีดจำกัดค่ะค่ะไม่เพียงแค่การหนุนใจในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะแต่ดาวก็อยากใช้พี่เอมที่จะหนุนใจในเรื่องของการรับใช้ค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าจะเป็นผู้รับใช้เต็มเวลาหรือว่าคนที่อยากจะมารับใช้พระเจ้าให้ที่จะพี่เอมที่จะหนุนใจเขาในการที่อยากจะรับใช้พระเจ้ามากขึ้นค่ะเอมก็อยากจะหนุนใจทุกคนที่เชื่อในพระเจ้านะคะอยากให้ทุกคนมารับใช้พระเจ้าร่วมกันค่ะพระเจ้ามองเราทุกคนที่หัวใจค่ะพระเจ้าไม่ได้มองเราที่ตำแหน่งหน้าที่การงานหรือว่ายศถาบรรดาศักดิ์หรือว่าการศึกษาที่สูงจึงจะได้รับใช้พระเจ้านะคะพระเจ้ามองเราทุกคนที่ภายในหัวใจค่ะขอให้เรามีใจมีจิตใจที่จะรับใช้พระเจ้าจริงๆเราสามารถจะรับใช้พระเจ้าร่วมกันได้เลยค่ะอาเมนนะคะก็เป็นคำหนุนใจดีๆจากพี่เอ็มนะคะว่าเมื่อเรารับใช้พระเจ้าพระเจ้าก็จะอวยพรเรานะคะเมื่อเราเป็นคนยามที่ดีของพระเจ้าพระพรของพระองค์ก็จะเทลงมานะคะค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่เอ็มนะคะที่มาเป็นพยานคำหนุนใจให้กับเราทุกๆคนนะคะ